ับมือหน่อยเป็นไงตอนนี้ดีขึ้นแล้วไหมดีขึ้นแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาซ้อมแบบเต็มสตรีมกันแล้วครับเพิ่งได้มีโอกาสเจอพี่ชายเนาะพี่ชายชื่ออยู่โดมซึ่งจะมาเล่นแทนพี่กบทรงศิลป์ประมาณ3วันครับผมก็ถือว่าเป็นการกลับมาที่ค่อนข้างจะพร้อมนะครับพร้อมแล้วก็เต็มที่ความรู้สึกมันเหมือนกับเราโหยหาและคิดถึงที่จะกลับมาเพอร์ฟอร์มในเวทีราชดาอีกครั้งหนึ่งเลยเนี่ยการเล่นละครเวทีในฟ้าถนนสายก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีแรงผลักดันมากขึ้นตื่นเต้นครับตื่นเต้นเต็มร้อยเลยค่ะสำหรับความพร้อมมันเต็มร้อยไหมมันก็จริงๆเต็มร้อยไหมเต็มร้อยมันก็แอบเกินร้อยแหละเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่ากลับมาครั้งนี้ก็อยากที่จะทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมไม่ว่าจะเรื่องของการร้องเรื่องของจิตใจเรื่องของการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยให้มันเต็มพร้อมเต็มที่มากขึ้นอาการบาดเจ็บของเรามันยังเป็นอุปสรรคในการแสดงของเราอยู่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วครับทุกอย่างก็คุณหมอก็คอนเฟิร์มแล้วว่าก็เต็มที่ได้ใช้งานได้ปกติแต่แค่อย่าไปให้มีอะไรกระแทกแบบรุนแรงจนเกินไปก็อาจจะเสี่ยงได้อะไรเงี้ยซึ่งตัวเราแบบนี้มันจะมีน้ำแป๊บไม่มีนะครับก็ได้ลองซ้อมได้ลองถึงได้ลองก็ปลอดภัยดีซึ่งใจเราตอนนี้ก็คือสบายใจละสบายใจแล้วก็อยากให้คนดูก็รู้สึกสบายใจด้วยครับว่าจริงๆแล้วเราก็พร้อมกลับไปเต็มที่พร้อมครับไปจะคนไปดูหนังไหมมีภาพในห้องซ้อมออกมาแล้วใช่ครับก็เริ่มกลับมาร้องเพื่อที่จะให้มันเส้นเสียงมันได้คุ้นชินถี่ขึ้นครับถี่ขึ้นมีการจริงๆแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็วอร์มไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่จะได้มีโอกาสได้มาซ้อมร้องมันก็จะมีดีเทลหลายอย่างที่ทางคุณครูก็สามารถที่จะแบบเพิ่มเติมให้เราได้อะไรเงี้ยเพื่อให้มันดีขึ้นกว่าเดิมมีการแบบวางแผนการใช้เส้นเสียงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับเรียกว่าเสียงคาลีที่เคยประทับใจอยู่แล้วก็คือกลับมาคราวนี้ก็คือวอร์มหนักกว่าเดิมแข็งแรงแน่นอนครับก็ต้องเต็มที่กว่าเดิมครับได้เจอพี่แบร์ลำคลองเสียงคลองแน่นอนแน่นอนครับเดี๋ยวเจอแน่นอนแล้วพยาบาลเราสบายใจไหมคะพยาบาลสบายใจพยาบาลเป็นกำลังใจให้ตลอดครับแลดีดูแลดีนะเสร็จจากรัชดาลัยมาขึ้น BTS กับพี่ BTS เสื้อกล้ามของเราต่อเรื่องอีกแล้วก้าวใจทั้งขบวนเลยโชว์แซ่บของ BTS มันรอดก็เลยใส่เสื้อกล้ามนี่แหละครับก็ใส่ตาคนเป็น BTS ได้เห็นนะคะว่าเขามองเราด้วยเพราะว่าเราไม่มีการแบบใส่เนื้อใส่หมูเขามองสื่อมองกล้ามนะไม่รู้เหมือนกันตอนที่พอเขาใส่เสื้อเนี่ยตอนที่เราขึ้นไปประตูเปิดแล้วขึ้นไปยืนในตอนนั้นคนยืนตาเขาเป็นไงเราสังเกตมั้ยว่าง่ายนะเขาก็ปกตินะคนอยู่บน BTS เขาแบบเขาก็มองเขาก็แบบยิ้มให้หรืออะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบอุ้ยแบบกรูเข้ามาหรืออะไรเงี้ยเขาเขินมากเราเขินนะผมมาเขินเหมือนเรารู้สึกว่ามีคนมองเราเยอะเราก็รู้สึกว่าแบบอึดอัดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องมองกลับไปเพื่อให้เรารู้สึกว่าคือเราก็ไม่ได้แบบยิงว่าเราแบบเฮ้ยอย่ามามองเรานะอะไรเงี้ยเราก็แบบทักทายกลับไปอะไรเงี้ยมีมาทักบ้างมีมาขอถ่ายรูปบ้างอะไรเงี้ยบางคนก็แบบมาแบบถามมาคุยด้วยอะไรเงี้ยครับบางคนก็บอกว่าแบบชอบละครเวทีเลยนะอะไรเงี้ยบางคนก็บอกรอดูที่ยศสองอยู่นะคะอะไรเงี้ยเราน่าจะชินเนาะเจออะไรแบบนี้แบบว่าไปที่สาธารณะมันก็รู้สึกดีนะครับที่แบบเราก็ได้มีโอกาสได้แบบพูดคุยกับโอเคหนึ่งคนที่เขาแบบคอยติดตามผลงานคอยแบบชื่นชมเราอะไรเงี้ยมันก็เป็นการแบบปฏิสัมพันธ์ที่เราเองก็รู้สึกว่าเราก็ดีใจที่คนก็แบบรู้สึกว่าอยากคุยกับเราอะไรเงี้ยหน้าเราจะแต่งงานแล้วก็บอกครับบอกไม่ยากเราแบบหลังตุลาเป็นต้นไปเนี่ยเราจะหนักเราจะทำงานเราจะหนักมากๆนะอะไรเงี้ยก็บอกเขาแบบเข้าใจเลยแล้วเขาบอกไงนะเราบอกว่าเขาบอกว่าเขาพร้อมจะดาวน์แล้วแหละว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้ว่าแบบมันจะต้องหนักมากๆเพราะว่าทุกอย่างมันถูกย่นลงมาช่วงท้ายปีตอนนี้มันรับถึงช่วงไหนครับก่อนคริสต์มาสครับคืองานสุดท้ายที่จะรับก็คือยังโปรโมทที่หยด2อยู่ครับแต่บอกว่าปีหน้าก็แน่นไปหมดแล้วปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวรอดูจริงๆก็มีละครทางช่องฉากนะครับแต่ยังไม่ได้แบบยังไม่ลงดีเทลอะไรก็ฟ้าจดทรายจบเนาะธันวาคมโปรโมทที่หยดเดี๋ยวมีไปต่างประเทศอีกครับแล้วก็
ค่นั้นครับเรียกว่าคะแนนแล้วนะปีหน้าก็กลับมาถ่ายละครเหมือนเดิมปลายปีแล้วปลายปีหน้าลุ้นกันไหมครับครับผมปีหลังลุ้นกันหมายถึงว่างานเหรองานแต่งเดี๋ยวบอกครับเดี๋ยวบอกโอเคเดี๋ยวจะไปเรียนเชิญ